ฮัลโหลใช่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายขอเชิญท่านเข้าสู่การประสบแรกครับของการทำงานในพิเศษนะครับวิสุทธิ์โพสต์วิสุทธิ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับทุกที่ไรวิสุทธิ์ไรไรอันนี้ที่เราคุยกันเป็นโรสไรนะครับเจแปนิสหรือสไตล์กับไรสาเหตุที่ผมทายว่าตอนนี้ข้าวเจแปนิสไรเอกลักษณ์แข็งมากเลยซึ่งทำให้ผู้ก่อนสูงไม่สามารถที่ใช้ได้นักวิจัยปัญญาจะใช้ข้าวหอมมะลิเราแค่ตายครับตัวเมล็ดข้าวจะเป็นขึ้นสั้นนิดหนึ่งนะครับอีกพวกก็คือพวกที่ชอบกินกีครับก็แล้วแต่ต้องแช่น้ำทิ้งไว้น้ำเย็นกับน้ำเย็นไปที่25ดีครับน้ำมันรันแค่พอประมาณครับจะรันมากก็รันประมาณตัว20นาทีที่เกิดขึ้นชั่วโมงเนี่ยทำให้ข้าวเวลาที่ประมาณเล็กเป็นโจ๊กได้ข้าวชนิดนี้จะใช้กับข้าวเหนียวนะฮะต้องใช้วิธีต้มในแช่น้ำครับอันนี้เราจะมาดูนะครับมีผู้ชมทางบ้านนะครับมีเรสปาซึ่งของคนนะครับตัวเม็ดมาในการทำไข่เกี๊ยวทำยังไงเนี่ยอร่อยมีวิธีนะครับไข่เกี๊ยวของผมที่เคยพระราชทานพระชายมาแล้วนะครับเกี๊ยวในสมัยก่อนที่ท่านไปรับปริญญาองค์พระนะครับที่นิวยอร์กท่านทำที่คอนเทนต์ในโรงแรมที่ท่านไปพักนะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยไข่เกี๊ยวเนี่ยก็จะให้อร่อยก็มีเห็ดเยี่ยมหมูสับอันนี้หมูสับที่ผมมีอยู่นะก็ใช้เราทำก็มีสับสับเป็นเพื่อของเด็กจากนั้นก็เป็นคุยมอเนียนนะครับสยามแหลกนี่ของบางนะครับก็แหลกบางๆเนาะออกเป็นกันบ้างนี่จากนั้นก็เอาไปต้มไปถึงนะครับเอาไปลวกน้ำนิดนึงThank you.
การคัดของแดงนะครับไหลเอาครับไปนะครับเพื่ออร่อยนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่นะครับไข่โดยส่วนทั่วไปแล้วกันก็ไข่เจียวนั้นจะให้อร่อยก็3ใบเพราะว่าปริมาณจะพอดีกันไม่มากก็ไม่น้อยเกินไปThank you.
นั้นเราก็จะไปดูข้าวกันทีเมื่อกี้ผมแช่ไว้ได้ประมาณ10นาที5นาที20นาทีได้กันครับคุณน้ำหอมหนึ่งรอบนะครับในการล้างข้าวล้างข้าวครับหลังจากนั้นแล้วคุณก็น้ำมาเติมไปหนึ่งองค์ปีงอข้อนี่นะครับรวมเป็น10ข้อเดียวนิ้วชี้นิ้วชี้ของคนส่วนใหญ่จะเท่ากันนะครับนิ้วชี้วัดใช้หนึ่งนิ้วข้อครับนิ้วชี้นะครับใช้ของไทยดีกว่ารักไทยพืชไทยเชิดชูไทยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับตามที่แล้วก็จะมีเติมข้าวกันนะมีอะไรถามได้นะครับ